สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราจะมาพบกับบทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องวิธีการจัดการเรียนรู้นะครับหลักการและก็แนวคิดของการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันซึ่งเป็นแนวคิดแบบใหม่ใช่ค่ะนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าในกรณีของอาจารย์ผู้สอนโดยปกติคงจะเป็นเรื่องลำบากมากครับใช่ไหมครับอาจารย์พัชรินถูกต้องแล้วค่ะที่เราจะสามารถสอนแล้วก็ใช้วิธีการที่มีความแตกต่างตามลักษณะของผู้เรียนแต่ละลักษณะแต่ในขณะเดียวกันแนวคิดของการจัดการรู้ปัจจุบันนี้เรามีนวัตกรรมเรามีวิธีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองต่อการจัดการรู้ที่มีความแตกต่างกันของผู้เรียนได้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราสองคนจะมาพูดหลักการและก็แนวคิดนี้ให้ฟังกันนะครับขออนุญาตให้อาจารย์พัชรินนะครับได้นำเสนอหลักการและก็แนวคิดว่าในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความจำเพาะบุคคลนี้องค์ประกอบที่สำคัญต่างๆมีอะไรบ้างครับอาจารย์พัชรินครับได้ค่ะอาจารย์คะโดยปกติทั่วไปเนาะอาจารย์เราจะคุ้นเคยกับคำว่า learning material หรือว่าสื่อการเรียนการสอน learning process หรือว่ากลยุทธ์วิธีที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้นี่นะคะอาจารย์ไม่ว่าเราจะสร้าง learning material หรือว่าสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่หรืออะไรก็ตามงานวิจัยที่ผ่านมาเนาะเขาบอกว่าสื่อการเรียนการสอน learning process พวกนี้นะคะอาจารย์เอามาผนวกรวมกันแล้วมันสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการเรียนหรือว่า learning output learning outcome ได้นะคะอาจารย์แต่อาจารย์ทราบไหมคะว่ามีปัจจัยแฝงอยู่ปัจจัยหนึ่งที่งานวิจัยที่ผ่านมาเราพบว่าเป็น individual difference ค่ะอาจารย์ก็คือความแตกต่างเฉพาะบุคคลความแตกต่างเฉพาะบุคคลมีอะไรบ้างแน่นอนก็คือช่วงอายุช่วงวัยหรือจะเป็นเพศอย่างเงี้ยเนาะเพศหญิงเพศชายเพราะว่าในห้องเรียนปัจจุบันก็จะมีการเรียนคะทั้งเพศหญิงเพศชายเรียนด้วยกันช่วงอายุก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างนี้เนาะอาจารย์แล้วก็จะมีทั้ง learning preference หรือว่าความชอบส่วนบุคคล learning style ก็ดีหรือว่ารูปแบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเนาะอาจารย์เนาะ learning experience ก็คือว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนแต่ละคนได้มาก่อนที่จะเข้ามาในห้องเรียนไม่เหมือนกันนี่ค่ะอาจารย์ปัจจัยพวกนี้ค่ะเป็นปัจจัยแฝงที่มันมีผลเขาเรียกว่าผลกระทบทางอ้อมหรือว่าผลกระทบเล็กๆระหว่าง learning material learning process ที่นำไปสู่การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนตรงนี้ค่ะอาจารย์เพราะนั้น learning individual differences หรือว่าปัจจัยเขาเรียกว่าปัจเจกชนหรือว่าปัจจัยที่เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลนี่ค่ะอาจารย์มันมีผลกระทบนะคะผลกระทบเป็นเส้นบางๆที่ทำให้ผู้เรียนนะคะอาจจะมี learning performance ที่ไม่ดีหรือว่าไม่สมบูรณ์มากนักอย่างที่เราอยากให้เป็นวิธีการจัดการเรียนสอนปัจจุบันนี้เราจะคิดถึงเฉพาะสื่อการเรียนการสอนหรือวิธีการเรียนการสอนอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอใช่ค่ะแล้วที่จะตอบสนองต่อการเรียนรู้ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันใช่ค่ะดังนั้นเราปัจจัยเหล่านี้นะครับตั้งแต่เรื่องเพศเรื่องรูปแบบการเรียนรู้นะคะเรื่องประสบการณ์ประสบการณ์เดิมมีต่างกันปัจจุบันนี้สามารถเอามาใช้เป็นตัวแปรด้วยได้เหรอครับอาจารย์ครับใช่ค่ะสามารถนำมาเป็นตัวแปรเรามีเทคโนโลยีต่างๆที่จะสามารถคำนวณแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็ analyze หรือว่าวิเคราะห์ลงไปได้ว่าอาจารย์มีลักษณะเป็นแบบไหนหรืออาจารย์ชอบที่จะเรียนแบบไหนเรามีสิ่งที่สามารถวิเคราะห์ตรงนี้ได้โอเคอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเพื่อให้อยู่ในรูปแบบเข้าใจได้อย่างง่ายมากขึ้นว่าเอ๊ะไอการจัดการเรียนสอนที่สามารถตอบสนองแบบความแตกต่างของคนเนี่ยมันจะทำได้ยังไงคะอาจารย์ครับปกติในวิชาชีพอื่นเขามีอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ครับโอ้อาจารย์เคยไปพบคุณหมอบ้างไหมคะอาจารย์ในโรงพยาบาลอันนี้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะคะกับคำว่า diagnose หรือว่าวินิจฉัยอย่างถ้าเราไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเราเป็นคนไข้คนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลไปปุ๊บคุณหมอก็จะถามเราว่าวันนี้เป็นอะไรมาก่อนอื่นเราวัดคำดันก่อนเนาะชั่งน้ำหนักอันนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของตัวเราข้อมูลส่วนตัวของเรานี่นะคะอาจารย์เสร็จแล้วคุณหมอก็จะถามว่าไอเป็นอะไรมาไอหรือว่าไอมากี่วันแล้วเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนอันนี้คือการวินิจฉัยเบื้องต้นหรือเรียกว่า diagnosis นะคะอาจารย์พอคุณหมอวินิจฉัยปุ๊บคุณหมอก็จะมีการคำนวณปุ๊บในหัวของคุณหมอเองแล้วว่าอ๋อตกลงแล้วคนไข้คนนี้เป็นโรคอะไรคุณหมอก็จะเอายาให้เหมาะสมกับโรคนั้นเพื่อที่จะรักษาโรคของคนไข้ของแต่ละคนแล้วในกรณีของผู้เรียนล่ะครับอาจารย์ครับกรณีของผู้เรียนอาจารย์คะเหมือนเดียวกันก็คือว่านักเรียนเนาะเดินเข้าไปในโรงเรียนหรือเข้าไปใช้เว็บไซต์หนึ่งอย่างนี้เนาะเว็บไซต์นั้นก็จะเปรียบเสมือนคุณหมอที่จะทำการสอบถามผู้เรียนผ่านข้อคำถามหรืออะไรก็ตามอย่างนี้นะคะอาจารย์พอนักเรียนตอบคำถามลงไปในเว็บไซต์ปุ๊บ
เว็บไซต์นั้นก็จะคำนวณประมวลผลโดยอัตโนมัติ บอกได้เลยค่ะว่าอาจารย์ว่าอย่างอาจารย์เนี่ยถ้ามีรูปแบบชอบที่จะเรียนแบบไหนอาจารย์อาจจะชอบแบบดูภาพครับถ้าเห็นแล้วจะเข้าใจง่ายเห็นภาพเห็นภาพอนาโตมี่โอ้เข้าใจง่ายดีกว่าการที่ได้ฟังอย่างเดียวว่าอนาโตมี่ของคนเรามีประกอบด้วยอะไรบ้างแต่อาจารย์ชอบที่จะดูภาพรูปภาพไปด้วยอาจารย์เรียนแบบนี้ได้ดีกว่าอีกแบบนึงระบบก็จะทำการคำนวณให้อาจารย์เลยจากนั้นก็จะจัดเขาเรียกว่า learning material หรือว่าสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับตัวของอาจารย์เองเลยเอามาให้นะคะอาจารย์ก็จะลักษณะคล้ายๆกับการที่คุณหมอวินิจฉัยโรคแล้วก็ให้ยามาเพื่อบรรเทาโรคเหมือนกันระบบเว็บไซต์ตรงนี้อาจารย์เข้าไปตอบแบบสอบถามระบบให้คำตอบก็คืออาจารย์มีรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้นะระบบให้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ของอาจารย์แสดงว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้วิธีการเรียนรู้หรือว่าได้สื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับใช่ค่ะตามผลของการวินิจฉัยเลยใช่ไหมครับถูกค่ะอาจารย์โอ้อันนี้เป็นแนวคิดใหม่มากครับซึ่งปกติในห้องเรียนผมว่าถ้าครู1คนจะตอบสนองความแตกต่างของเด็ก50คนคงเป็นเรื่องยากมากเลยครับอาจารย์ประชัยโอ้ยากมากเลยนะคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าอาจารย์เดินเข้าไปในห้องเรียนอาจารย์ให้เด็กนักเรียนของเรานักเรียนของเราทำแบบทดสอบโดยเป็นกระดาษ50คนโอ้อาจารย์ต้องใช้เวลาทำนานเนาะกว่าอาจารย์จะวิเคราะห์แต่ละคนแต่ละคนได้ก็หมดไปละ50นาที1คาบทีนี้เว็บไซต์ที่มีระบบคอมพิวติ้งอยู่ข้างในนะคะอาจารย์ช่วยลดภาระงานของอาจารย์ตรงนี้ได้แสดงว่าตัวระบบที่มีการคำนวณโดยเอาปัจจัยของผู้เรียนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเพื่อที่จะมากำหนดเป็นเส้นทางการเรียนรู้เนี่ยดังนั้นถ้าผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับผู้เรียนนะครับเข้ามาเรียนผ่านระบบระบบก็จะมีระบบส่วนหนึ่งคือเป็นระบบที่สามารถวินิจฉัยลักษณะของผู้เรียนได้ถูกต้องค่ะอาจารย์อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ว่าเรียนเรื่องไหนที่เข้าใจแล้วเรื่องไหนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องไหนที่เข้าใจบางส่วนแล้วก็ผนวกกับการที่เด็กผู้เรียนเนี่ยชอบที่จะมีกิจกรรมการรู้ที่แตกต่างกันผู้เรียนบางคนเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้เห็นผู้เรียนบางคนเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้ยินหรือบางคนเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ลงมือทำแสดงว่าระบบตัวนี้จะสามารถกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้หลังจากที่ถูกวินิจฉัยไปแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอาจารย์ดังนั้นแล้วแสดงว่าระบบการเรียนรู้แบบนี้ก็จะสามารถตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนได้ถูกต้องสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพของเรียนแต่ละคนได้ถูกค่ะเพราะจุดตั้งต้นของเด็กแต่ละคนนี้เข้ามาไม่เท่ากันใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะโอ้โหอาจารย์ครับแนวคิดแบบนี้นี่ถ้าเราสามารถทำได้อาจจะตรงกับโจทย์พรบการศึกษาแห่งชาติของเราเลยนะครับอาจารย์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างเต็มเลยเต็มประสิทธิภาพเป็นแนวคิดใหม่นะครับใช่ค่ะดังนั้นแล้วครับอาจารย์พัชรินค่ะในเรื่องของวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีการตอบสนองได้อย่างจำเพาะเจาะจงกับผู้เรียนสามารถสรุปได้ว่าประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆส่วนแรกคือส่วนของการวินิจฉัยผู้เรียนว่าผู้เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้เป็นอย่างไรนะครับผู้เรียนมีปัญหาในเรื่องการเรียนเนื้อหานี้หรือคอนเซปต์นี้ตรงตำแหน่งไหนเข้าใจได้ดีเข้าใจได้ปานกลางเข้าใจได้น้อยรวมทั้งประสบการณ์ในการเรียนรู้เดิมของผู้เรียนสิ่งเหล่านี้จะถูกวินิจฉัยออกมาก่อนถูกค่ะอาจารย์เพื่อจะไปเป็นตัวกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันเนี่ยเขาจะเรียนรู้ด้วยเส้นทางการเรียนรู้แบบใดนั่นหมายความว่าเด็กแต่ละคนไม่ได้จำเป็นต้องมีเส้นทางการเรียนรู้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์พัชรินไม่เหมือนไม่จำเป็นค่ะแต่ละคนก็จะมีเส้นทางของตัวเองออกไปค่ะอาจารย์บางคนก็จะงานวิจัยที่ผ่านมาก็จะบอกว่าถ้าเราให้ one for all นะคะเส้นทางหนึ่งเส้นทางสำหรับผู้เรียนทุกคนอย่างนี้เลยนะคะจ๊ะมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมกับแต่ละคนละเอ๊ะเส้นทางการเรียนรู้มันเหมาะสมกับฉันหรือเปล่าอย่างนี้นะฉันเข้าใจคอนเซปต์นี้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าฉันสมบูรณ์ในคอนเซปต์นี้แล้วฉันยังต้องเรียนอีกหรืออย่างนี้ค่ะทำไมฉันไม่เรียนเฉพาะคอนเซปต์ที่ยังไม่สมบูรณ์นะอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นแอททิจูดหรือทัศนคติที่มีต่อรายวิชาหรือว่าแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นที่ทำให้เขาอยากเรียนในวิชานั้นมันก็จะน้อยลงอย่างนี้ค่ะอาจารย์แสดงว่าผู้เรียนที่เดิมอาจจะไม่เคยมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่ดีด้วยวิธีการที่ครูกำหนดมาตั้งแต่ล่วงหน้าใช่ค่ะอาจจะมีแรงจูงใจการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นเพราะสามารถเรียนรู้ได้ตามวิธีการที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองมีเส้นทางเฉพาะเจาะจงของตัวเองครับแนวคิดนี้ก็จะเป็นแนวคิดใหม่นะครับที่เราสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21นี้ได้เป็นอย่างดีค่ะครับผม